มาเปิดประเด็นค่ะไทยภักดีส่งสัญญาณสว.โหวตรัฐธรรมนูญจุดเปลี่ยนประเทศกระทุ้งประชาธิปัตย์สูญพันธุ์แน่ถ้าเอาบัตร2ใบค่ะจากวันที่8กันยายนทางด้านของนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมรักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดีได้มีการออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงการลงมติวาระ3แก้ไขรัฐธรรมนูญถึงท่าทีของวุฒิสภาว่าจะโหวตไปในทิศทางใดรวมทั้งท่าทีของคนในพรรคไทยภักดีนั้นทั้งนี้ทางด้านของหมอวรงค์ค่ะได้มีการโพสต์เนื้อหาระบุว่าจากใจถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาท่ามกลางปัญหาทางการเมืองสิ่งที่นักเลือกตั้งต้องการคือระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเพราะระบบนี้จะเป็นการปลดล็อกพันธนาการของนักเลือกตั้งให้มีอิสระเสรีจะย้ายพรรคขายตัวทำได้ตลอดเพราะเขาจะมีราคาค่าตัวอยากขายตัวให้พรรคไหนก็ได้เพราะเมื่อไปหาที่อยู่ใหม่คะแนนต่างๆในพื้นที่จะติดตามตัวเขาไปด้วยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและจะพัฒนาไปสู่พรรคใหญ่ภายใต้การชี้นำด้วยนายทุนพรรคไม่ใช่อุดมการณ์ท่านอย่าลืมนะว่าอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขกติกาเลือกตั้งใหญ่ทุกครั้งประชาชนต้องออกมาสังเวยเลือดเนื้อและชีวิตทุกครั้งกว่าจะคิดระบบบัตรใบเดียวเพื่อควบคุมพิสงของนักเลือกตั้งให้อยู่ในกรอบซึ่งก็ได้เพียงระดับหนึ่งพี่น้องกปปส.ต้องสูญเสียชีวิตไปถึง27ชีวิตเสียเลือดเสียเนื้อไปรวม700คนวันนี้จึงอยากเตือนสติท่านสว.ให้ท่านตระหนักว่าอย่าเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องพรรคการเมืองหรือของใครทั้งสิ้นท่านต้องคิดถึงประโยชน์ความอยู่รอดของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นตัวตั้งระบบเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกนักเลือกตั้งอยากเปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนไปสู่บัตร2ใบได้เมื่อไหร่พวกกลุ่มมุ้งต่างๆของรัฐบาลจากอ่อนแรงจะแปลงร่างเป็นพยัคฆ์ติดปีกทันทีจึงขอเรียกร้องมายังท่านสว.ทุกท่านว่าการตัดสินใจของท่านในวันที่10กันยายนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถึงอนาคตของประเทศว่าจะไปสู่ความสงบสุขหรือไปสู่ความวุ่นวายเพราะนักโทษหนีคดีจะกลับบ้านแบบเท่ๆตามที่เขาต้องการขณะที่ Facebook ของไทยภักดีค่ะได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมข้อความของนายอนันต์สาครเจริญที่ออกมาตอบโต้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการจะใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบประชาชนที่ไม่ชอบระบอบทักษิณทั้งประเทศรู้แต่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่รู้การจะกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบนั้นไม่ต่างจากการยกอำนาจใส่พานถวายคืนทักษิณตัวอย่างในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2548พรรคประชาธิปัตย์แพ้พรรคไทยรักไทยอย่างขาดลอย377ต่อ96คุณจุรินทร์จำได้ไหมการจะกลับไปใช้ระบอบบัตรเลือกตั้ง2ใบเปิดช่องโหว่ให้พรรคการเมืองพรรคใหญ่ทุ่มเงินซื้อเสียงส.ส.เขตได้ง่ายเพราะหากได้จำนวนส.ส.เขตมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายก็ไปจบที่การเกิดทุจริตเชิงนโยบายครั้งมโหฬารเพื่อถอนทุนคืนอย่างนโยบายจำนำข้าวที่รัฐขาดทุนเสียหายหลายแสนล้านไม่ให้เรียกว่าถอยหลังลงคลองจะให้เรียกว่าอะไรการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าการใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบตรงไหนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นคนเลือกมาถึง 16.8 ล้านเสียงนายจุรินทร์ลืมแล้วหรืออย่างไรนายจุรินทร์จะมองข้ามศพผู้เสียชีวิตหลายสิบผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนจากการออกมาต่อสู้เพื่อไล่ระบอบทักษิณไปได้อย่างนั้นหรือหยุดหลอกตัวเองและพรรคพวกว่าจะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งดังในอดีตเลยครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้พิพากษาพวกคุณแล้วพวกคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อของระบอบทักษิณต่อไปอีกแล้วประชาชนรู้โลกรู้แต่นายจุรินทร์ไม่รู้ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์แล้วก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ